มณีคะคุณมณีทำยังไงดีคะแววเห็นคุณทิศเข้าไปในห้องคุณดุจจันทร์ค่ะสัญญานะคะว่าจะรักลูกคนเดียวผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงดุจจะให้ผมสัญญาอะไรอีกอะไม่รู้หรอกอาร์ตี้ต้องรับปากมาก่อนว่าอาร์ตี้จะไม่มีเมียคนไหนอีกนอกจากดุจเท่านั้นดุจผมจะละลายเพราะคุณอยู่แล้วนะเจ้าทิศเปิดประตูให้ยายหน่อยสิไม่ต้องสนใจหรอกค่ะเดี๋ยวเสียมูดเปล่าๆนี่เจ้าทิศเปิดประตูให้ยายเดี๋ยวนี้ผมง่วงแล้วยายผมจะนอนกลับไปนอนห้องยายไม่ปล่อยให้เจ้านอนห้องนี้เด็ดขาดทำไมยายพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะไปไหนก็ไปเลยมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในห้องส่วนตัวของฉันออกไปหน่อยนี้อาร์ตี้ค่ะฉันว่าคุณเชื่อฟังคุณยายคุณดีกว่ากลับห้องซะที่นี่มันบ้านของผมผมจะอยู่ตรงไหนผมจะนอนตรงไหนก็ได้ออกไปทำไมแกทำกับฉันแบบนี้วะอันนี้คุณพาคิคะไอ้คิอาพี่นี่แกต่อยฉันเหรอดูว่าขอโทษนะครับที่ทำอะไรวู่วามขาดสติฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกค่ะเพราะมนุษย์อย่างคุณก็คงจะดูไม่ออกหรอกว่าทั้งชลทิศแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยโดนมนต์เสน่ห์ที่ชั่วร้ายแบบนี้คุณต้องให้อภัยคุณดุจนะคะเพราะสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่ตัวเธอเลยฉันเชื่อว่าคุณดุจยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันต่อดีครับในเมื่อคุณยายบอกว่าแก้หมดนี้ไม่ได้อย่างนี้ไอ้ทิศกับคุณดุจก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปเหรอครับฉันจะไม่มีวันยอมให้มันเป็นแบบนั้นแน่ฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับกำไรข้อมือพญานาคและเสื้อละครมณีนาคาติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8